นี่เรียกว่าเป็นวิกฤตบุคลากรสาธารณสุขแล้วหรือยังคะท่านไม่ใช่มีแค่หมอจบใหม่ที่ลาออกแล้วนะคะตอนนี้บุคลากรที่ท่านมองว่าตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่ทุรกันดารก็ทยอยกันลาออกแล้วด้วยค่ะเพราะท่านทอดทิ้งเขาเพราะท่านทำให้เขารู้สึกไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตเพราะท่านจัดสรรทรัพยากรให้เขาไม่เพียงพอค่ะเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันกัลยาภารจิตโรจน์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะมีหมุดหมายสำคัญเกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขของไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุดที่แล้วค่ะได้แก่การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกระจายอำนาจขึ้นเพื่อทำภารกิจถ่ายโอนรพสตจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปยังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอบจกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นการยกระดับท้องถิ่นให้ดูแลตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับแต่ละท้องที่และเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าถ่ายโอนไปแล้วดียังไงค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะทำไมต้องกระจายด้านอำนาจด้านสาธารณสุขไปยังท้องถิ่นคะข้อหนึ่งเลยค่ะเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของประชาชนข้อสองเพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้นำท้องถิ่นต่อประชาชนค่ะเพราะถ้าเขาดูแลประชาชนของเขาได้ดีอนาคตประชาชนก็จะเลือกเขากลับมาดูแลเขาอีกต่อมาคือเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความคล่องตัวในการแก้ปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณและตัวชี้วัดที่อยู่ใกล้มือมากขึ้นและข้อ3คือประชาชนได้เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพของตนเองค่ะเป็นการเพิ่ม health literacy ให้ชุมชนค่ะขอยกตัวอย่างรพสต.ถ่ายโอนที่ประสบความสำเร็จนะคะรูปแรกคือรพสต.เทศบาลแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ทำแมปเลยค่ะว่าคนไข้เป็นโรคอะไรอยู่ตรงไหนนะคะแบบที่2ค่ะคือศูนย์แพทย์และฟื้นฟูสุขภาพบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเริ่มต้นจากรพสต.ถ่ายโอนสังกัดเทศบาลธรรมดาค่ะพัฒนาจนเป็นศูนย์แพทย์ได้ที่มีแพทย์ประจำถัดไปค่ะคือ สถานีอนามัยพระตงจังหวัดสงขลาค่ะที่นี่ผอ.ที่เป็นพยาบาลเนี่ยเขาเป็นโรคมะเร็งเลยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สนใจในด้านเกี่ยวกับ palliative care หรือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นอย่างมากค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะของรพสต.ที่ประสบความสำเร็จค่ะหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือรพสต.ในการกำกับดูแลของท้องถิ่นที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาพรักษาโรคพื้นฐานและเรื้อรังได้ส่งต่อโรงพยาบาลใหญ่ได้อย่างแม่นยำรับผิดชอบงานดูแลต่อเนื่องทั้งระยะฟื้นฟูระยะกลางระยะยาวและระยะท้ายได้มีความจำเป็นต่อสังคมเป็นอย่างมากค่ะเพราะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยในท้องถิ่นมีความตื่นตัวที่จะร่วมมือร่วมทางการเมืองในระดับรากฐานลดความหนาแน่นของภาระงานในโรงพยาบาลใหญ่และที่สำคัญที่สุดลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนไปไกลจากบ้านค่ะดิฉันขอย้ำนะคะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนมีระบบสุขภาพปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่เข้มแข็งค่ะประเด็นที่ดิฉันจะอภิปรายในวันนี้นะคะท่านไม่ใช่เร่งการถ่ายโอนรพสต.ไปให้ครบถ้วนแต่ขณะนี้ดิฉันต้องการจะเรียนตรงๆว่ารพสต.ทั่วประเทศกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตค่ะมีรพสต.จำนวนน้อยเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จหลังมีมติการถ่ายโอนไปปัญหาทั้งหมดล้วนเกิดจากการบริหารส่วนกลางค่ะเกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่รอบรู้และแตกฉานในด้านสุขภาพการขาดทิศทางที่ชัดเจนของทั้งสองรัฐมนตรีคู่หูกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังจะทำให้รพสต.ใกล้บ้านอยู่ในสภาพใกล้สิ้นใจค่ะครั้งนี้เป็นการบ่อนเซาะทำลายระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างชัดเจนหลังจากการถ่ายโอนที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะท่านบ่อยครั้งที่คนไข้ไปรพสต.ไม่พบหมอไม่พบพยาบาลลานครั้งเข้าก็เกิดความขาดความเชื่อมั่นที่จะฝากชีวิตและสุขภาพไว้กับรพสต.ใกล้บ้านพอนานไปเมื่อป่วยครั้งใดก็โบกรถไปโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัดเสียยังจะดีกว่า
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะท่านที่ประชาชนจะหมดหวังในการกระจายอำนาจสุขภาพสู่ท้องถิ่นเพียงเพราะสังคมนี้สร้างหลักฐานให้ประจักษ์ว่ารปสตที่เลือกที่จะไปสังกัดท้องถิ่นจะต้องพบกับอุปสรรคและความยากลำบากซึ่งเกิดจากกลไกของกระทรวงส่วนกลางค่ะขอสไลด์ขึ้นค่ะประสบการณ์ถ่ายโอนที่ไม่ดีเช่นนี้นะคะส่งผลกระทบสร้างความเสียหายหลายประการค่ะข้อ1ประชาชนเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพข้อ2ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ไม่มีคุณภาพพอข้อ3แม้ในโรคที่ป้องกันได้ประชาชนก็จะยังป่วยเพราะว่ารปสตมีหน้าที่ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพค่ะข้อ4ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิค่ะและข้อ5ที่อาจจะนึกไม่ถึงและสำคัญที่สุดนะคะคือประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นในการกระจายอำนาจหมดหวังที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะการถ่ายโอนรปสตไม่สำเร็จสะท้อนเป็นปัญหาออกมาเป็น3ปรากฏการณ์ง่ายๆนะคะท่านได้แก่ปัญหากำลังคนปัญหางบประมาณและปัญหาตัวชี้วัดหลายตัวเจ้านายหลายคนค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มที่ปัญหาการถ่ายโอนกำลังคนก่อนนะคะปัจจุบันมีบุคลากรถ่ายโอนทั้งหมดเกือบ 30,000 คนที่ได้ถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังกระทรวงมหาดไทยสังกัดอบจ.นะคะในปี67บุคลากรแสดงความจำนงเพื่อจะถ่ายโอนลดลงเหลือเพียง 6,289 คนคิดเป็น 37% ของปีที่แล้วนะคะและไม่น่าแปลกใจที่ปีหน้าปี68มีคนแสดงความจำนงที่จะถ่ายโอนเพียง900คนเท่านั้นค่ะท่านบุคลากรส่วนใหญ่ที่เคยตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจนี้ล้วนแจ้งว่าเขามั่นใจว่าจะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานเพิ่มขึ้นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขณะนั้นคือคุณอนุทินได้ให้สัญญาไว้ค่ะว่าจะเลื่อนขั้นได้ไม่ตันและจะเพิ่มเงินเดือนเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ตามแบบอย่างของสาธารณสุขแต่ทว่าในความเป็นจริงกลับไม่เป็นไปตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ค่ะท่านบุคลากรเหล่านี้รู้สึกเหมือนถูกหลอกฝันสลายจากความตั้งใจที่ตั้งใจไว้ไม่เห็นความก้าวหน้าในชีวิตเจ้าหน้าที่หลายคนนะคะเลือกที่จะกลับมาทำงานสังกัดสาธารณสุขใหม่ทั้งที่จำใจต้องอยู่สังกัดสสอสสจไม่ได้อยู่หน่วยบริการผู้ป่วยทั้งที่ใจจริงอยากจะบริการผู้ป่วยและที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดนะคะคือการลาออกจากระบบราชการค่ะไปทำเอกชนเสียดีกว่าทำให้รปสตที่มีบุคลากรน้อยอยู่แล้วนะคะกลับมีบุคลากรน้อยลงไปอีกค่ะรปสตทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดว่าหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยรปสตเต็มอัตรากำลังที่หนึ่งนะคะควรจะมีบุคลากรทำงาน10คนค่ะแต่เฉลี่ยทั้งประเทศมีอยู่ไม่ถึง5คนค่ะสรุปก็คือถ่ายโอนอย่างไรให้รปสตมีคนทำงานเพียงครึ่งเดียวของอัตรากำลังค่ะและนั่นเป็นเพียงค่าเฉลี่ยนะคะท่านประธานในรปสตหลายแห่งมักจะมีพยาบาลเพียงคนเดียวที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้เธอต้องมักออกไปดูแลพื้นที่ออกไปพบปะชุมชนเมื่อกลับจากชุมชนแล้วก็ต้องมาทำเอกสารเบิกครุภัณฑ์เพิ่มเติมแต่เอกสารของกระทรวงมหาดไทยนี่มันช่างหนาแล้วก็เถิดทะเสียเหลือเกินนะคะเธอขึ้นเวร4วันใน7วันค่ะ KPI ของสาธารณสุขก็ต้องตอบโจทย์เพิ่มเติม KPI ของอบจ.ขึ้นมาด้วยยิ่งมากไปกว่านั้นนะคะนี่เรียกว่าเป็นวิกฤตบุคลากรสาธารณสุขแล้วหรือยังคะท่านไม่ใช่มีแค่หมอจบใหม่ที่ลาออกแล้วนะคะตอนนี้บุคลากรที่ท่านมองว่าตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่ทุรกันดารก็ทยอยกันลาออกแล้วด้วยค่ะเพราะท่านทอดทิ้งเขาเพราะท่านทำให้เขารู้สึกไม่มีความก้าวหน้าในชีวิตเพราะท่านจัดสรรทรัพยากรให้เขาไม่เพียงพอค่ะปัญหาที่2ค่ะท่านประธานคือปัญหางบประมาณค่ะงบประมาณที่รปสตได้รับไม่เป็นไปตามคู่มือการถ่ายโอนค่ะรปสตขนาดเล็กคู่มือตกลงไว้ว่าจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ1ล้านบาทต่อปีค่ะได้จริงเฉลี่ยนะคะ 500,000 บาทต่อปีขนาดกลางควรจะได้1ล้าน 500,000 บาทต่อปีค่ะได้จริง 800,000 บาทต่อปีและขนาดใหญ่คู่มือบอกว่าจะได้รับ2ล้านบาทต่อปีแต่กลับได้จริง1ล้านบาทพูดง่ายๆก็คือรปสตนะคะได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งเดียวของที่ควรจะได้รับสนับสนุนอย่างไรให้งบครึ่งเดียวของที่สัญญาไว้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าข
ขาดทั้งคนและขาดทั้งเงินแล้วอย่างนี้จะบริการสุขภาพประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรคะปัญหาสุดท้ายค่ะปัญหากฎระเบียบและตัวชี้วัดรพสตที่ไม่ตอบโจทย์ขณะนี้รพสตที่มีกำลังคนน้อยอยู่แล้วนะคะงบประมาณมีครึ่งเดียวแต่เมื่อเปลี่ยนสังกัดมาอยู่กระทรวงมหาดไทยกลับมีระเบียบรกรุงรังการจัดซื้อจัดจ้างยากขึ้นเป็นเท่าตัวรพสตหลายแห่งยอมเสียกำลังคน1คนไปกับการจ้างนักบัญชีเต็มเวลาเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายค่ะไม่นับว่ารพสตตอนนี้นะคะทำงานตอบโจทย์นายถึง3คนค่ะไม่ใช่แค่2คนนะคะต้องตอบโจทย์ KPI สาธารณสุข KPI อบจและ KPI ของสปสช.ด้วยค่ะผู้ซึ่งเป็นผู้จ่ายบริการดิฉันจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่สถานการณ์รพสตปัจจุบันเป็นดังนี้ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะรพสตทั่วประเทศนะคะมีการถ่ายโอนได้เพียง 43% จากทั้งหมดและมีอบจ11แห่งเท่านั้นค่ะที่สามารถถ่ายโอนรพสตได้ครบทั้งจังหวัดถ้ารัฐบาลมีความจริงใจตั้งใจจะถ่ายโอนจริงนะคะรัฐบาลก็ควรจะต้องทำภารกิจ3ประการนี้ให้สำเร็จค่ะข้อ1ประกาศเจตนาและทิศทางนโยบายที่ชัดเจนมีโรดแมปกำหนดว่าแต่ละปีจะโอนรพสตเท่าไหร่มีกรอบเวลาว่าจะถ่ายโอนเสร็จสิ้นปีใดค่ะข้อ2ออกแบบมาตรการแรงจูงใจสนับสนุนรพสตให้ประสบความสำเร็จแรงจูงใจก็2อย่างค่ะท่าน1ให้ความเติบโตกับคนทำงานและ2เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอข้อ3ลดอุปสรรคการทำงานของรพสตถ่ายโอนค่ะด้วยการลดระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคแต่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยทำงานมาแล้วมากกว่า7เดือนกลับไม่ประกาศแนวทางในการถ่ายโอนรพสตหรือว่าท่านไม่มุ่งเน้นกระจายอำนาจหรือท่านมีเจตนาบ่อนทำลายบ่อนไซระบบสุขภาพปฐมภูมิค่ะความล่าช้าและสับสนของการถ่ายโอนรพสตนะคะมีผู้ที่ต้องรับผิดชอบ3คนค่ะคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันขอเริ่มที่คนแรกก่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณหมอชนน่านสีแก้วปัญหาที่เกิดจากท่านมี4ข้อด้วยกันค่ะข้อ1ค่ะคุณหมอชนน่านคุณสร้างความสับสนกับนโยบายการถ่ายโอนรพสตค่ะจนป่านนี้ดิฉันต้องเรียนให้ตรงๆนะคะว่าดิฉันยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนของนโยบายท่านว่าท่านจะทำอย่างไรกับการถ่ายโอนรพสตและที่สำคัญที่สุดคือท่านคิดอย่างไรกับการถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นดิฉันสงสัยเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเหตุใดท่านจึงไม่กำหนดเวลากระบวนการถ่ายโอนให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นประสานกับทั้งสำนักงบประมาณและสปสช.ให้จัดสรรงบประมาณไปตามที่สัญญาไว้และหาคนมาเติมให้เต็มอัตรากำลังท่านอย่าลืมนะคะว่านโยบายสาธารณสุขปฐมภูมิหาหมอใกล้บ้านเจาะเลือดใกล้บ้านรับยาใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้ใจล้วนแต่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยและปัจจุบันยังเป็น1ใน10นโยบายแฟลกชิพของกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะก่อนเลือกตั้งท่านทำเป็นเอาใจแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่านเชิญแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไปประชุมสัญญาว่าจะให้บทบาทแพทย์ครอบครัวในการบริหารและพัฒนางานสุขภาพปฐมภูมิร่วมกันท่านได้เคยนัดเขาไว้เสียดีก่อนเป็นรัฐมนตรีแต่หลังจากเป็นรัฐมนตรีท่านกลับเลื่อนเวลาประชุมหนีเขาไปเรื่อยๆหลายครั้งมากนะคะท่านและแม้ว่าสุดท้ายไม่นานมานี้จะได้ประชุมในที่สุดบรรดาคุณหมอแฟมเมดก็สะท้อนมาถึงดิฉันว่าท่านยังลอยตัวเหนือปัญหาและไม่มีแนวทางที่ชัดเจนกับนโยบายปฐมภูมิอยู่ดีข้อ2ค่ะคุณหมอชนน่านค่ะท่านได้พูดสิ่งเหล่านี้กับสสจหรือบุคลากรบางส่วนว่าถ้าหากโรงพยาบาลหรือบุคลากรใดแสดงความจำนงที่จะถ่ายโอนให้แจ้งท่านเพราะถือว่ามีปัญหากับส่วนกลางคุณขู่คนทำงานรพสตว่าหากใครแสดงเจตจำนงถ่ายโอนมีปัญหากับส่วนกลางคุณจะทำงานลำบากคุณจะไม่ได้งบประมาณคุณจะไม่เติบโตคุณชักชวนให้รพสตยังอยู่กับส่วนกลางคุณไม่เอาใช่ไหมคะการกระจายอำนาจคุณกลัวเสียบริวารหรือกลัวเสียงบประมาณใช่หรือไม่
การที่ท่านเลือกจะใช้ระบบสมัครใจนั้นไม่เป็นไรนะคะแต่สาธารณสุขต้องสร้างแรงจูงใจให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมภารกิจถ่ายโอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนอกจากจะไม่ให้รางวัลแล้วยังลงโทษด้วยการกล่าวหาว่าเป็นศัตรูกับส่วนกลางไปเสียอีกถ้าสิ่งที่ดิฉันกล่าวมาไม่เป็นความจริงนะคะดิฉันขอให้ท่านชี้แจงและประกาศจุดยืนที่ชัดเจนในรัฐสภานี้ไปเลยค่ะข้อ3ค่ะคุณหมอคะคุณไม่มีโรดแมปไม่กำหนดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ท่านต้องตระหนักนะคะว่าสิ่งที่ท่านเน้นย้ำอยู่เสมอเรื่องความสมัครใจทั้งสองฝ่ายนั้นหลายที่ก็เลยเกียร์ว่างไม่ทำอะไรก็ได้ในเมื่อท่านก็ยังยืนยันว่าไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนที่จะถ่ายโอนให้เสร็จสิ้นอยู่ดีแถมยังต้องประเมินหลังการถ่ายโอนช่วงปี67และ68อีกด้วยว่าคุ้มค่าไหมถ้าท่านจริงใจที่จะทำมันให้สำเร็จจริงๆนะคะจะให้ดีที่สุดเนี่ยควรถ่ายโอนกันไปทั้งยวงเลยค่ะคือไปทั้งบุคลากรทั้งรพสตทั้งตึกทั้งครุภัณฑ์แต่ถ้าท่านทำไม่ได้นะคะอย่างน้อยท่านก็ต้องมีกรอบเวลาและโรดแมปที่ชัดเจนว่าจะถ่ายโอนเสร็จสิ้นครบถ้วนเมื่อไหร่ค่ะปีที่1โอนไปกี่แห่งจะถ่ายโอนครบทุกแห่งภายในกี่ปีข้อ4ค่ะคุณหมอคุณไม่สร้างมาตรการจูงใจงบประมาณรพสตก็ไม่ผลักดันตอนนี้โรงพยาบาลได้งบประมาณครึ่งเดียวตำแหน่งที่ถ่ายโอนไปก็ไม่ก้าวหน้าและเติบโตช้ากว่าเดิมนั่นทำให้รพสตที่อยากถ่ายโอนต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะสุดท้ายอยู่ที่เดิมดีกว่าไม่กระจายอำนาจไปท้องถิ่นดีกว่าท่านรัฐมนตรีว่ามันแปลกไหมคะที่รพสตทั่วประเทศในตอนนี้อยู่ในสภาวะลูกผีลูกคนสังกัด2สังกัดแถมรพสตยังต้องร่วมงานกับสสจ.อสม.ที่อยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปอีกยิ่งสร้างความสับสนและเปรียบเทียบกันไปใหญ่ค่ะท่านเรียนคุณหมอชนน่านอย่างนี้ค่ะถ้าหากท่านไม่เชื่อในการกระจายอำนาจจริงท่านก็ดึงกลับเลยค่ะให้รพสตทั้งหมดเป็นสังกัดสาธารณสุขทั้งหมดเลยค่ะสรุปแล้วมีอะไรบ้างคะที่ประชาชนตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขสามารถเชื่อถือได้ในคำพูดของท่านคะปากท่านพูดบอกว่าสนับสนุนการถ่ายโอนแต่พฤติกรรมของท่านตั้งใจยื้อขึ้นตรงต่อส่วนกลางชัดเจนว่าสาธารณสุขไม่ยอมปล่อยและไม่อยากปล่อยจะว่าไปแล้วท่านประธานคะท่านสงสัยไหมว่าทำไมสาธารณสุขถึงไม่ยอมปล่อยทั้งที่ประโยชน์เกิดกับประชาชนอย่างแน่นอนบุคลากรก็ได้ประโยชน์ท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์นะคะหรือว่าเป็นเพราะผู้บริหารกระทรวงนั่นเองค่ะที่กลัวจะเสียประโยชน์ท่านกลัวสูญเสียอำนาจเหนือบริวารกลัวการสูญเสียการควบคุมงบประมาณกลัวว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเล็กลงคุณกลัวที่จะไปไหนไม่มีคนต้อนรับหรือเปล่าคะสิ่งท่านทำอยู่ความเสียหายไม่ใช่แค่คนไข้ไม่เจอหมอค่ะท่านแต่ท่านกำลังทำลายหลักการและความเชื่อในการกระจายอำนาจทั้งหมดนี้นำไปสู่การขาดความเชื่อมั่นว่าท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดอนาคตได้ด้วยตนเองซึ่งควรจะเป็นอนาคตของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศนี้ค่ะท่านประธานคะคนที่สองที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอนุทินปัญหาคือท่านไม่ยอมปรับแก้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เอื้อต่อการทำงานของรพสตค่ะระเบียบในที่นี้มี2ข้อเท่านั้นเองค่ะข้อ1ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์ทำไมไม่ทำให้เรียบง่ายเหมือนของสาธารณสุขข้อ2ระเบียบการบริหารบุคคลทำไมคนย้ายมาแล้วไม่เติบโตท่านอนุทินคะท่านเองไม่ใช่หรอคะที่เคยสัญญากับพวกเขาไว้เสียดิบดีสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าเมื่อย้ายออกไปแล้วจะมีหนทางเติบโตในสายวิชาชีพมากกว่าเดิมเลื่อนขั้นแบบไม่ตันได้รับการเลื่อนเดือนแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ดิฉันเลยไปดูที่หมายเหตุและดอกจันค่ะตามที่รัฐบาลนี้ชอบทำนะคะพบว่าบุคลากรจะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่น้อยไปกว่าเดิมค่ะกุญแจคงอยู่ที่คำนี้นะคะคำว่าไม่น้อยไปกว่าเดิมค่ะแปลว่าอะไรคะท่านแปลว่าความก้าวหน้าอยู่กับที่เงินเดือนเท่าเดิมตำแหน่งเท่าเดิมก็ได้ใช่หรือไม่ถึงตอนนี้ยังไม่มีกฎใดของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าด้วยกำลังพลที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542บุคลากรเหล่านี้ได้เลื่อนขั้นเพียง1ขั้นและมีการขึ้นเงินเดือนเป็นขั้นปีละ650ถึง900บาทค่ะอาจฟังดูเล็กน้อยสำหรับท่านนะคะที่เป็นชนชั้นนำของประเทศแต่ท่านนึกไม่ออกหรอกค่ะว่าเขาสิ้นหวังกันแค่ไหนคุณอนุทินคะสมัยที่แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขใช่หรือไม่คุณก็รู้ว่าคนทำงานอยากได้อะไรคุณเป็นคนที่รู้ปัญหาเหล่านี้ดีที่สุดนะคะทำไมถึงไม่จัดการความเป็นมืออาชีพในการทำงานนั้น
เมื่อริเริ่มโครงการใดขึ้นมาท่านต้องลงมือทำและติดตามผลงานให้ครบถ้วนกระบวนความมิใช่พอย้ายกระทรวงแล้วท่านก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องของท่านเป็นหน้าที่ของเจ้ากระทรวงคนใหม่วันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะที่ดูแลประชาชนโดยตรงกรุณาทำงานของท่านด้วยค่ะท่านไม่ใช่ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วยๆที่คิดจะทิ้งงานเมื่อไหร่ท่านก็ทิ้งด้วยความไม่ชัดเจนของรัฐมนตรีทั้งสองไม่มีมาตรการจูงใจให้ถ่ายโอนไม่มีมาตรการผลักดันรพสตที่ลังเลอยู่ปัจจุบันจึงเป็นการยื้อกันอยู่ระหว่างส่วนกลางกับอบจถ้ายื้อต่อไปนี้ก็จะเจ๊งกันหมดและผลเสียเกิดกับประชาชนอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ท่านทั้งสองต้องตอบประชาชนให้ได้แล้วว่าจะยังไงค่ะจะว่าไปแล้วคุณหมอชนน่านก็ได้เคยเปรยไว้ถึงปัญหาการจัดบริหารหลังภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาล2สังกัดนะคะที่ขึ้นกับการเคาะเชิงนโยบายของซูเปอร์บอร์ดค่ะส่วนในทางปฏิบัติท่านกล่าวว่า30บาท plus คือคำตอบซูเปอร์บอร์ดที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวถึงประกอบด้วยบุคคลใดบ้างดิฉันกำลังจะเล่าต่อค่ะท่านประธานคะคนที่3ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาค่ะคุณไม่ใช้ตำแหน่ง3ตำแหน่งที่คุณนั่งทับอยู่ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการถ่ายโอนคุณนั่งตำแหน่งนายกประธานซูเปอร์บอร์ดและกระทรวงการคลังคุณเรียก3กระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขการคลังมาคุยกันยังได้เงินก็อยู่ในมือคุณทำไมคุณไม่ทำสไลด์ถัดไปค่ะทุกท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าประเทศของเรามี National Health Board ด้วยค่ะนำทีมโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินของเราค่ะจัดตั้งขึ้นวันที่3ตุลาคมค่ะมีการประชุมไป1ครั้งถ้วนค่ะวันที่24ตุลาคมค่ะในความเป็นจริงแล้วนั้นแม้ท่านจะไม่ได้นั่งบอร์ดนะคะแต่เป็นนายกรัฐมนตรีเฉยๆเมื่อรัฐมนตรี2กระทรวงตกลงกันไม่ได้ท่านก็มีหน้าที่ที่จะเป็นตัวกลางประสานงานอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ท่านนั่งบอร์ดด้วยนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งนี่ตกลงเรามีนายกรัฐมนตรีไว้ทำไมคะถ้าไม่มีความเป็นผู้นำถ้าท่านจะไม่แก้ปัญหาสุขภาพที่ประชาชนเฝ้ารออยู่ท่านจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อใครคะปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นปัญหาของรัฐมนตรีแค่2กระทรวงแล้วนะคะทำงานที่คุณควรทำได้แล้วเพราะคุณเป็นนายกค่ะหมอชนน่านก็บ่อยมาแล้วนี่คะว่ามันเป็นหน้าที่ของซูเปอร์บอร์ดหรือท่านจะรอ30วันหรือท่านจะตั้งคณะกรรมการหรือท่านจะตั้งอนุศึกษาหรือคุณจะมอบอำนาจให้รองประธานประชุมแทนก็ได้นะคะขออนุญาตที่ต้องเอ่ยถึงนะคะรองประธานคือคุณแพทองธารชินวัตรในฐานะรองประธาน National Health Board ดิฉันอยากให้ท่านใส่ใจปัญหานี้นะคะที่สำคัญยิ่งกว่าเป็นรองประธานก็คือท่านเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนะคะที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบอร์ดนี้ด้วยท่านช่วยมาจัดการปัญหานี้ด้วยนะคะเพราะส่งผลกระทบโดยตรงกับนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยได้แก่30บาทรักษาทุกที่สรุปแล้วท่านก็รู้ใช่ไหมคะว่าถ้ารพสตแย่สิ่งที่ท่านใฝ่ฝันก็จะสลายไปด้วยทางนโยบาย30บาท plus 30บาทรักษาทุกที่ที่คุณแพทองธารเป็นพรีเซนเตอร์เพิ่งไปเปิดเฟส3มาเองก็จะไม่ได้ผลเพราะประชาชนเข้าไม่ถึงการรักษาที่รพสตค่ะเมื่อประชาชนไม่เชื่อมั่นในรพสตก็จะไปกระจุกแออัดอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่บุคลากรก็แบกรับภาระงานโดยไม่จำเป็นอีกพรรคเพื่อไทยเห็นความสำคัญหรือไม่ว่ารพสตของเราที่ระบบสุขภาพพยายามสร้างมาตลอด20ปีกำลังอ่อนแอถูกทิ้งและถูกบอนไซให้ไม่เติบโตพูดให้ชัดๆในสภาแห่งนี้เลยค่ะว่าพวกท่านคิดอย่างไรกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่ได้ประท้วงครับท่านประธานไม่ได้ประท้วงก็ไม่ได้ครับคือท่านต้องท่านลุกขึ้นยกมือแล้วก็ประท้วงข้อไหนอยู่ดีๆจะมาหาลือไม่ได้ครับโอเคครับท่านประธานผมประท้วงครับ69ครับคือผมไม่อยากใช้คำว่าบิดเบือนความจริงครับท่านเพราะผมถึงบอกว่าผมไม่ประท้วงพอดีว่าโครงการที่ท่านผู้อภิปรายกำลังพูดถึงมันเป็นเฟส2ครับไม่ใช่เฟส3เท่านั้นเองครับผมไม่อยากประท้วงให้เป็นปัญหาผมแค่จะชี้แจงเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจผิดเท่านั้นเองครับท่านประธานไปเปิดที่เมื่อกี้เชิญต่อเลยครับไม่ได้ค่ะดิฉันไม่เถียงนะคะแต่ขออภิปรายต่อค่ะท่านพูดให้ชัดๆในสภาแห่งนี้เลยค่ะว่าพวกท่านคิดอย่างไรกับการกระจายอำนาจออกสู่ท้องถิ่นประชาชนรวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุขที่เฝ้าฟังอยู่ทั่วประเทศจะได้เห็นเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่ปล่อยให้คนหน้างานเผชิญกับงานเพียงลำพังอย่างที่ผ่านมาค่ะคุณชนน่านคุณอนุทินคุณเศรษฐาค่ะคุณบอกให้ชัดมาเลยดีกว่าว่าจะสนับสนุนการถ่ายโอนหรือจะรวมอำนาจรพสตไว้ที่ส่วนกลางคุณเชื่อในการกระจายอำนาจหรือเปล่าหรือคุณจะเป็นแค่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นร่างทรงของระบบราชการรวมศูนย์ค่ะขอบคุณค่ะ